นับสนุนโดย TV Series เปลี่ยนชีวิตคนไทยสมาร์ทขึ้นคอมมี่ผู้นำด้าน power bank แบตเตอรี่มือถือและแบตเตอรี่กล้องโอ้ลีลาโอ้คุณหลามครับครับผมขอรับท่านต้องใช้คำนี้เวลาผมได้ยินเพลงนี้นะครับขอรับผมรู้สึกอยากจะกินกล้วยจังเลยโอ้ยทำไมเหรอท่านคือเมื่อคืนทำงานดึกไงฮะเมื่อคืนทำงานดึกมากต้องค้างที่สตูดิโอนี่เลยโอ้ค้างคืนกินกล้วยใช่ใช่เอ๊ะท่านปีเตอร์กวงจิ้มตามันทีจิ้มไม่กล้าจิ้มแรงเพราะใส่แว่นใหม่ด้วยนี่นี่เตรียมมุกไว้โอ้โหนี่เดี๋ยวนี้เป็นการนี้เลยนะเป็นตลกมีอุปกรณ์ด้วยนะฮะครับผมแล้วมาทานคืนกินกล้วยแล้วกินไม่แบ่งใครด้วยโอ้โหนี่อุตส่าห์ทำหนวดไว้เลยโดนขโมยซีนนี่นะฮะเรามาชุดนี้ได้ไงครับเนี่ยก็เหมือนเดิมครับบอกทีมงานทีมงานครับอยากใส่สูตรดูแบบเนี้ยบๆเท่ๆอะไรอย่างงี้โอ้โหก็เป็นสูตรเจ้าขุนกลายเป็นเจ้าคุณกัน3คนเจ้าคุณสมัยนี้อาจจะนึกถึงว่าพอดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นวันปิยะมหาราชไงสมัยร .5 เลิกท่าใช่ๆๆแต่ว่าโทษนะพี่หลามทำไมฮะผมทรงนี้นี่สมัยร .5 ท่านไว้กันด้วยอันนี้เป็นส่วนผสมระหว่างนายจันหนวดเขี้ยวกับบางละจันกับสมัยร .5 อ๋อผมนึกว่าพี่หลามเนี่ยล้อเลียนนี่แหละฮะล้อเลียนอะไรห้องหุ่นเนี่ยเออๆใช่ๆท่านเจ้าคุณนะท่านเจ้าคุณนั่งจูบเจ้าหญิงอะไรเนี่ยนี่นี่ท่านนอกจากสูตรเจ้าคุณแล้วยังได้ยาดมเจ้าคุณเป็นสปอนเซอร์ได้ด้วยนะโอ้ยสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการล้ำหน้าโชว์นี่นะฮะกับบรรยากาศแบบไทยๆนะฮะในวันปิยะมหาราชที่ผ่านมานะครับสนุกสนานเลยทีเดียวนะฮะในช่วงแรกของรายการนะฮะครับสนับสนุนโดย iMobile แล้วก็ Commi IT นะฮะ iMobile นะฮะยังคงอยากจะโปรโมตตัว IQ Z Bright เพราะว่าหมายมั่นปั้นมือกับรุ่นนี้มากๆใช่ครับขอพูดถึง IQ Z Bright แบบรวดเร็วเพราะว่าหลายท่านรู้จักกันไปแล้วนะฮะ IQ Z Bright นี่โดดเด่นด้วยกล้อง Super High Speed นะฮะโฟกัสจับโฟกัสเร็วใน 0.3 วินาทีเร็วกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปถึง3เท่าจับนี่โอ้โหเร็วกล้องหลัง18ล้าน ISO เซลล์สีสันสดใสกล้องหน้า5ล้านมีแฟลชว้าด้วยนี่โอ้โหนะฮะหน้าจอ5นิ้วซุปเปอร์ไบรท์อะโมเลดโอ้โหสว่างสดใสชักเริ่มเยอะสว่างสดใสนะฮะขุมพลังก็รุนแรงนะฮะ Snapdragon 615 Octa Core 1.5 GHz 8แกนล้อม32เออแรม3กิกย่าสุดยอดมากสุดยอดมั้ยฮะราคา 8,990 บาทจะหาที่ไหนได้อีกครับท่านเจ้าคุณรีวิวมือถือหาได้ที่ facebook.com/imobilefanpage แล้วก็ imobile shop หาได้จริงด้วยหาได้จริงจะหาซื้อได้ก็หาที่นี่ไงกำตังไป 8,990 บาทซื้อได้เลยใช่ใช้ได้เลยมีเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะฮะเป็นข่าวแรกของในรายการวันนี้เลยครับผมก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มแฮกเกอร์ที่ตอนนี้กำลังปฏิบัติการนะฮะเข้าไปเจาะข้อมูลของเว็บไซต์ภาครัฐในส่วนต่างๆหลายที่มากซึ่งตอนนี้เป็นข่าวคึกโครมมากกระทรวง ICT กำลังแบบว่าไล่ตามหาตัวกันใหญ่เลยครับผมเรื่องนี้นะฮะผมขออนุญาตย้อนนิดนึงนะฮะย้อนไปเมื่อวันที่19ตุลาคมครับเริ่มจากข่าวของกองทัพไทยนะฮะเตรียมตั้งกองสงครามไฟเบอร์โอ้โหกองสงครามนี้สุดยอดเลยนะทุกคนที่อยู่ในกองเนี้ยจะถ่ายท้องได้สมบูรณ์มากคือกินไฟเบอร์ไงแล้วก็แบบว่าอ้อคล่องเขาเรียกว่ากองสงครามไซเบอร์เอานึกว่าไฟเบอร์ไปฟังเป็นไฟเบอร์ไปได้ไซเบอร์ฮะเอาไว้รับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่อ่ะอย่างนั้นก็ตามนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องที่ควรจะทำอยู่แล้วครับเพราะว่าปัจจุบันเองแม้แต่สหรัฐอเมริกาจีนยุโรปอังกฤษหรือทุกประเทศที่มันเป็นแบบว่าประเทศที่ประชาชนใช้งานเรื่องของอินเทอร์เน็ตเป็นหลักค่อนข้างเยอะมากเนี่ยจะมีหน่วยนี้อยู่แล้วเพื่อเอาไว้ป้องกันการจู่โจมทางด้านอินเทอร์เน็ตของประเทศนั้นๆทีนี้พอไปตั้งชื่อเป็นกองสงครามไซเบอร์ก็เลยเหมือนไปสะกิดเอาต่อมบางกลุ่มนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มอโนนิมัสนะฮะเขาเนี่ยต้องการจะทำเรื่องซิงเกิลเกตเวย์อยู่แล้วเขาก็เลยทำปฏิบัติการ OP ซิงเกิลเกตเวย์โอปปะซิงเกิลเกตเวย์ดึม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 อะไรที่มันกันน้องใต้ทำไมพาไปถึงนู่นได้เนี่ยไม่เกี่ยวโอปีมาจากโอเปอเรชั่นคืออย่างนี้ครับก็น่าจะรู้ดีกันอยู่ว่าเรื่องของซิงเกิลเกตเวย์บ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนหลายคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะมีการศึกษาแล้วก็รับฟังกันเยอะๆกว่านี้หน่อยนะอะไรประมาณนี้นะครับทั้งต่างประเทศเองก็กลุ่มอนุแฮกเกอร์นูมาเซียเป็นแฮกเกอร์สายแอคทิวิสต์หมายถึงแฮกเกอร์สายอุดมการณ์เขาพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติการจู่โจมประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าเกิดเขามองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องบนโลกอินเทอร์เน็ต
นี่ฮะที่แรกที่เขาจู่โจมเลยเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาไปเจาะฐานข้อมูลของแคทเทเลคอมกันเลยแคทเทเลคอมเขาบอกว่าแคทเทเลคอมเป็นหน่วยงานที่รับช่วงศึกษาหรือว่าเริ่มต้นโครงการซิงเกิลเกตเวย์นี้นั่นแหละครับผมอย่างไรก็ตามข้อที่หนึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอนอนิมัสตัวจริงหรือเปล่านี่อันนี้น่าสนใจมากหรือเป็นกลุ่มสับย่อยออกมาเพราะว่าอย่างนี้ครับแอคเคาท์ของอนอนิมัสก็คือ your @youranonews เนี่ยเป็นแอคเคาท์หลักของทางฝั่งเนี้ยก็ยังไม่มีการพูดถึงอะไรตรงนี้ออกมาเท่าไหร่นี่แต่ว่าอย่างไรก็ตามกลุ่มอนอนิมัสก็เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่เหมือนกันอาจจะมีกลุ่มสับย่อยที่ออกมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ได้นี่แล้วคำว่าอนอนิมัสเนี่ยแปลว่านิรนามใครจะใช้คำนี้ก็ได้นะมันเป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่าในสมาชิกอนุมัติเนี่ยมีคนไทยอะไรเงี้ยเป็นไปได้ก็เลยอาจจะแบบว่าเอ้ยเนี่ยเราเป็นตัวแทนอนุมัติเราต้องทำอะไรสักอย่างแฮกเกอร์ไทยสายที่เป็นสายแฮกเกอร์อิสระเนี่ยของคนไทยเก่งนะครับเก่งเราสามารถทำอะไรแผงๆได้เยอะมากเลยทีเดียวถัดมาอีกวันนึงไปเจาะข้อมูลกองทัพเว็บกองทัพนะฮะของกองทัพไทยไปเจาะข้อมูลมางานนี้ท่านอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีท่านรีบออกมาบอกเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของการแฮกข้อมูลนะฮะข้อมูลเนี่ยเราได้ทำการสำรองเอาไว้แล้วครับท่านครับครับเดี๋ยวนะครับ มันไม่ใช่แอบดูผนังห้องน้ำแล้วบอกว่าไม่เป็นไร เขาเอาอะไรไปไม่ได้ผมสงสัยอย่างหนึ่งเหมือนท่านอุตมะบอกว่าข้อมูลไม่ได้หายไปไหนข้อมูลไม่ได้หายไปไหนครับท่านแต่มีคนเอาไปได้ครับท่านลอกไปนี้เสียหายแล้วนะครับคือไม่ได้ทำลายข้อมูลของท่านนะฮะแต่ว่าเขาเอาไปได้ครับท่านครับมุมมองหนึ่งนะพี่หลามครับอย่างเรื่องการตั้งสงครามหน่วยงานสงครามไฟเบอร์ต้องป้องกันด้านนี้เนี่ยที่เรียกว่าสงครามไฟเบอร์ครับไซเบอร์เลยนะอุ้ยตามสมเด็จไปแล้วงงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆประเทศเขาคงมีนะมีในการที่จะต่อตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นจำเป็นต้องบอกใครเลยใช่มันต้องทำในความลับทางเรื่องยิ่งแบบเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นมิชชั่นพิเศษเนี่ยยิ่งต้องไม่บอกใครไงคือทีมสงครามไซเบอร์ที่เก่งไประดับต้นๆของโลกนี้นะครับอย่างเช่นจีนทางฝั่งยุโรปตะวันออกเช่นยูเครนอะไรพวกนี้ครับรัสเซียเทพเกาหลีเหนือนี่ก็อันดับท็อป5ของโลกนะฮะโดยเฉพาะแฮกเกอร์ฝั่งเกาหลีเหนือเนี่ยก็คือหาเงินเข้าประเทศด้วยการปล่อยบอทปล่อยมัลแวร์ปล่อยสแปมพวกนี้จริงคือเป็นกองทัพของเป็นจะมาหากินอะไรแบบนั้นเป็นกองทัพของแบบของราชการอ่ะแต่ทำอย่างนั้นอ่ะโอ้จริงเป็นรับจ้างแฮกอย่างนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็คงไม่มาบอกว่าฉันจะเตรียมก่อตั้งมีเตรียมทีมงานแล้วมันจะไม่ได้ไปต้องพูดเนาะงานนี้นะผมรู้สึกอย่างเดียวว่าเรื่องนี้ไม่ควรเอาดึงเอาแฮกเกอร์ต่างชาติมาเกี่ยวข้องเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเองเวลามีการเจาะข้อมูลโชว์นู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยคนเสียหายคือใครเรานี่แหละครับคนบางคนเนี่ยหลายกลุ่มนะออกมาดีใจแบบเป็นไงล่ะโดนเจาะโดนกันได้เราอาจจะเดือดร้อนด้วยคุณก็อาจจะเดือดร้อนด้วยถ้าเกิดได้ฐานข้อมูลของกรมการปกครองไปนี่คุณยุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดีใจอย่าไปส่งเสริมเรื่องแบบนี้มีปัญหาในประเทศไทยเราคุยกันเองครับเรามีอะไรเราปรึกษากันเองแบบค่อยๆทีถ้อยอาศัยกันคือมาปรึกษามาพูดคุยกันบนโต๊ะอะไรอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวก็นี่ไงปรึกษาเจอกันบนโต๊ะเอาคีย์บอร์ดวางกด F5 ยังไงเนี่ยคนโต๊ะเหมือนกันนี่ไม่น่าใช่นะฮะช่วงนี้เอาเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อมีข่าวอีกเยอะแยะมากมายพักสักครู่กับล้ำหน้าโชว์ยังกินกล้วยไม่หมดเลยสนับสนุนโดย TV Series เปลี่ยนชีวิตคนไทยสมาร์ทขึ้นคอมมี่ผู้นำด้าน power bank แบตเตอรี่มือถือและแบตเตอรี่กล้องระบบช่วงล่างใหม่ทุกจุด DCS ในไฮลักซ์ลีโวคอยสปริงใหม่ชัดซีใหญ่ขึ้นหนึบยิ่งขึ้นมั่นใจยิ่งกว่าต้องไฮลักซ์ลีโวซื้อวันนี้เลือกรับข้อเสนอพิเศษถึง38ตุลาคมนี้ผมไม่ใช่ฮิปสเตอร์ผมเป็นฮิปสตูนี่ IQ Z Series เดี๋ยวเราไปถ่ายแมวกันแมวกันก็มันแก้วไงต้องเลี้ยงตะบองเพชรผมลงรายชีวิต slow life ผมชอบถ่ายจักรยานต้องถ่ายท้องฟ้าสมาร์ทเต็มที่แบบฮิปสตู้ iMobile สนุกกับชีวิตสมาร์ทอัปเดตทุกเรื่องราวบนโลกโซเชียลแบบไม่ตกข่าวที่ facebook.com/techupside กดไลค์ไว้ทันสมัยแน่นอนคุณพ่อคะทำไมต้องประมูลคลื่นความถี่คะพ่อก็เพื่อขยายช่องสัญญาณไงจ๊ะมีช่องทางมากขึ้นก็ใช้งานได้ดีขึ้นให้ทุกคนคุยถึงกันได้ครอบคลุมมากขึ้น
ให้ได้เข้าถึงความรู้การแพทย์ที่ดีแม้ในที่ห่างไกลก็จะไปถึงกสทช.เปิดประมูลคลื่นสัญญาณโทรคมนาคมในวันนี้เพื่อคนไทยเพื่อศักยภาพการสื่อสารของประเทศในอนาคต King IT ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP-Link Inimax Netgear Planet Cambium วันนี้ถึง31ธันวาคมศกนี้เพียงคุณซื้ออุปกรณ์เน็ตเวิร์กภายใต้สัญลักษณ์ King IT รับคูปองลุ้นโชคมูลค่ากว่า3ล้านบาทแจกรถยนต์ Toyota Vios จักรยานยนต์ Ducati จักรยานไฮบริดทองคำและ iPhone 6จับรางวัล15กุมภาพันธ์2559สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฮอตไลน์024190555ตลอด24ชั่วโมงรับประกันไลฟ์ไทม์ตัวจริงต้องวอย King เท่านั้นโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอย King เท่านั้นหยุดเพลงกันนะท่าที่คุณเต้นมันสักครู่นี้เหมาะสำหรับงานมันใหญ่มากที่เขาใหญ่เท่านั้นนะเอ้าก็พี่บอกว่าเต้นเข้าจังหวะผมก็นี่ไงโอ้โหสมัยนั้นดูเพลงสักนิดนึงเดี๋ยวสมัยนั้นนี่มีสแคทเหรอนั่นน่ะสิมีที่ไหนเราถ้ามีแผ่นเสียงก็มีสแคทแล้วโอ้โหผมไปเอาเพลงไทยจุรสตาชดามาหิวข้าวเลยเนี่ยหรือว่าช่วงนี้มีแนวแบบว่าออกมาทางคอน sumer product มาติดต่อเรายังไงยังไงฮะลองยืนกัน3คนดูฮะสามคนฮะทำงี้ฮะเอ๊ะเหมือนอะไรฮะปลากระป๋องตาสามพ่อครัวนี่เลยพุงใหญ่3คนเลย3พ่อครัวใช่นะฮะเอากลับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์ช่วงที่2นะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดย King IT ครับผมผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก5ยี่ห้อด้วยกันวันนี้มี Planet มานำเสนอเชิญทางด้านนี้ครับครับผมก็สำหรับคนที่อยากจะได้ตัวกล้อง IP Camera ที่แบบว่าแบบโปรนิดนึงติดตัวเดียวเที่ยวทั่วโลกครอบจักรวาลครับครับผม Planet นะครับตัวนี้คือ ICA 4130แล้วก็4230นะครับครับผมก็ทั้งคู่เนี่ยฟีเจอร์เหมือนกันต่างกันที่ว่ารุ่น4230เนี่ยจะมีตัว Infrared Sensor สามารถถ่ายภาพตอนกลางคืนได้ความเจ๋งของตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวแรกเป็นรูปเป็นกล้องแบบโดมใช่ไหมนี่ตามมาไหนตามไหนกล้องโดมกล้องดำไหนโดมอุปกรณ์ลำฮะคือเราจะแปะไว้ตรงที่บริเวณเพดานเพดานพูดถึงกล้องแบบโดมพี่โดมเจริญยศนี่เขาจัดทำวิธีการออกแบบเว็บไซต์ให้รับ F5 ได้เดี๋ยวอินไซต์ไปดูใน Facebook ตัวกล้องตัวนี้ความเจ๋งคือมันมีระบบ PTZ ครับ PTZ ย่อมาจากแพนทิวซูมแพนคือแบบว่าซ้ายขวาทิวคือขึ้นลงซูมคือซูมเข้าซูมออกได้ดีมากคือเวลาหลายคนไปดูแบบว่าฟีเจอร์ที่อยู่ข้างๆของกล้องวงจรปิดไม่เข้าใจไงว่า PTZ คือฟีเจอร์อะไรตัวนี้รองรับความสามารถตัวนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟฟ้าผ่านทางสายแลนด้วยระบบ PoE ได้บันทึกตัวข้อมูลผ่านของ SD card ตัวนี้ได้แล้วก็รองรับระบบชื่อ OnWiFiก็คือระบบที่สามารถเอาไปใช้กับระบบกล้องวงจรปิดยี่ห้ออื่นที่รองรับมาตรฐาน OnWiFi เหมือนกัน OnWiFi ครับผมก็นี่ครับ Planet นะครับ ICA 4130แล้วก็4230นะครับผมขอบคุณ King IT ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมซื้อผลิตภัณฑ์ King IT วันนี้มอบโชคกว่า3ล้านบาทมอบโชค3ล้านบาทมอบโชคกว่า3ล้านบาทได้คูปองไปชิมโชคมีได้คูปองนะแล้วก็เอานี่ไงอะไรอะไรกระติกดูคติไปเล่าข่าวทางนู้นต่อดีกว่าครับเจอดูคตินะฮะมาข่าวแรกเลยนะฮะมาเรื่องของ Facebook ครับครับ Facebook ล่าสุดนี่ออกแอปเวอร์ชันอัปเดตนะฮะของเวอร์ชัน iOS เขาบอกว่าแก้ปัญหาการกินแบตก็ปกติไม่กินแบตเวลาเราอัปเดตแอปเวอร์ชันใหม่ปุ๊บเขาก็จะมีคนเอา power bank มาส่งให้โอ้แก้ปัญหาการกินแบตครับแหมถ้าลงทุนขนาดนั้นชอบมากเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยทุกวันนี้ไม่ได้กินแบตอย่างเดียวนะกินทรัพยากรเครื่องเยอะมากใช่คือถ้าเราเปิดดูไอตัวแบตเตอรี่ summary เราจะเห็นว่า Facebook เนี่ยเป็นหนึ่งในแอปที่กินแบตมากที่สุดเพราะว่าเราเปิดมันใช้เยอะที่สุดครับลองนึกง่ายครับคุณเปิด Google Chrome เนี่ยคุณเปิด Google Chrome แบบไม่ต้องมี Facebook อ่ะครับนั่นทำงานลื่นโอ้โหแล้วเปิด Facebook สักแท็บค้างไว้สิครับนะฮะแล้วแอปเวอร์ชันใหม่นี้ก็เลยไปแก้พวกที่แบบว่าเวลาเราเปิดวิดีโอหรือเปิดเพลงเปิดอะไรไว้เนี่ยพอเราสกอร์ขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็หยุดการทำงานซะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปกินแบตตรงนั้นคือมันเป็นบั๊กในเรื่องของการแก้ปัญหาเช่นเรื่องของการเพลย์เสียงทั้งที่มันไม่มีไฟล์เสียงให้เพลย์ใช่หรือการที่แบบว่าบางอย่างยังทำงานอยู่ในแบ็คกราวด์อยู่ก็อย่างไรก็ตามแอป Facebook เนี่ยอัปเดตตัวเองทุกๆ2อาทิตย์อยู่แล้วยังไงซะก็
เราเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยอีก2อาทิตย์คุณมั่นใจได้เลยว่าเดี๋ยวมันออกมาแก้ไขแน่นอนนี่นั่นแหละครับสบายใจได้นะฮะทีนี้อีกตัวหนึ่งมาญาติ Facebook เลย Instagram ครับออกแอปตัวใหม่เหมือนกันชื่อว่าบูมเมอแรงอันนี้อยู่ในเครือของ Instagram นะฮะบูมเมอแรงนี่คว้างไปยิงกลับมาเลยโอ้ยพี่หลังก่อนนั้นนี่มันมีออกแอปตัวหนึ่งใช่ไหมฮะที่ช่วยในเรื่องการแต่งภาพทำภาพเป็นเฟรมๆใช่ๆๆอันนั้นแบ่งเฟรมภาพนะฮะอันนั้นไม่ค่อยฮิตเลย์เอาท์ไม่ค่อยฮิตไม่ค่อยฮิตแต่บูมแมลงเนี่ยไอเดียเก๋มากคือเขาเป็นการทำภาพเคลื่อนไหวถ่ายภาพนิ่งแบบรวดเดียว5รูปฟึ๊บแล้วทำเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบวนไปวนมานะลักษณะเหมือนบูมแมลงไงบินไปบินกลับบินไปบินกลับน่าจะเป็นการสนุกนะสี่วินาทีผมมีตัวอย่างให้ดูครับว่าพอเวลาเราถ่ายออกมาแล้วเป็นแบบนี้ครับไม่เป็นไรนะนี่ครับซูมมาเลยครับเฮ้ยฟับนี่ดุ๊กดิ๊กจิ๊กหนึ่ง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 อันนี้เอาบังขายทัวร์ที่ไหนใช่แล้วรับทัวร์ไม่ใช่น้อยอันนี้ทำนานๆเนี่ยฉันก็เมื่อยหน้าเหมือนกันนะโอ้โหรู้สึกอยากเก่าทำให้ยังเรียกว่าสันทรายพวกเหมือนอนิเมตจิ๊บง่ายๆเลยนะใช่สนุกอย่างเงี้ยแล้วแบ่งปันแล้วพอเราไปดูในแคมเมร่าโลมันจะกลายเป็นไฟล์ MOV เลยขนาดความยาว4วินาทีผมว่าเอาไปใช้อย่างอื่นได้อีกนะสนุกดีอันนี้อินสตาแกรมเนี่ยถ้าเกิดแบบจัดประกวดนี่ผมว่ามีสนุกมากเลยตลกดีนะแต่แนะนำเทคนิคนี่เวลาถ่ายนะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะมันจะกดทีเดียว5เฟรมเลยคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างสมมติจะเล่นช็อตแบบผมเมื่อกี้เนี่ยคุณต้องทำอย่างนี้รอไว้เลยมีตั้งเวลาไหมเนี่ยมันเร็วแล้วขนาดนั้นมันจะสรรสร้างนี่ไม่มีมันถ่ายอย่างเดียวเลยครับโอ้มันต้องฝึกความคุ้นเคยเอาไปลองกันดูนะฮะถัดมาเป็นเรื่องของคู่แข่ง Instagram กับ Facebook เลยก็คือ Twitter เนี่ยต้อนรับการกลับมาของ CEO คนเดิมนะครับแจ็คดอร์ซี่นะครับโอ้โหนี่เป็นอะไรกับในไททานิคหรือเปล่าครับแจ็คดอร์ซันญาติกันแน่เลยยาวกว่าไอ้ดอซี่ยาวกว่าอะไรเนี่ยไปเด็กดูอยู่งง Twitter เพิ่มความสามารถชื่อว่าคิวเรเตอร์นะครับมันคืออะไรความสามารถเนี้ยคือให้เรารวบรวมทวีตข้อหลายๆทวีตเข้ามาเป็นชุด1ชุดเป็นเหมือนกับเป็นก้อนมันจัดคอลเลกชันของทวีตเหรอคอลเลกชันใช่คอลเลกชันสมมติว่ามีเหตุการณ์เปิดตัว Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ต้องมีคนทำไลฟ์ทวีตกระจายกันไปหมดเลยเราอยากจะทำสรุปรวบรวมอ่ะของThe Word ของ Mashable ของหนึ่งรูปนี้เรามารวมเป็นคอลเลกชันเดียวกันกรุ๊ปเซตเป็นแบบกรุ๊ปเซตแล้วพอมาได้เป็นกรุ๊ปนี้เอากรุ๊ปนี้ไปทวีตต่ออีกทีนึงเพื่อให้คนมากดดูได้หรือไป embed ใส่เว็บก็ได้ดังนั้นเนี่ยการทำข้อมูลสรุปจาก Twitter จะรวดเร็วมากขึ้นดูดีมากเลยนะครับผมแล้วเกี่ยวอะไรกับหมีโดดน้ำฮะอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่เขาทำให้ดูในหน้าเว็บของเขาเลยรวมๆกันตอนออกข่าวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหน้านี้มันจะต้องดูเป็นหน้ายาวๆลงมาครับเพราะว่าเป็นคอลเลกชันหลายอันรวมกันนั่นเองอันนี้ก็น่าจะเป็นในโยซิมิตี้แหละนะฮะที่เป็นอุทยานแห่งชาตินะดีนะข่าวต่อมาครับมีบายบายด้วยเนาะมีบายบายมีกิสลีด้วยข่าวต่อมาเป็นเรื่องของ Surface Book ครับหลังจากที่ทุกคนเห็น Microsoft ประกาศราคาออกมาโอ้โหเป็นไงบ้างครับ1,000ตัวถูกสุด1,694เหรียญพระเจ้าคูณเข้าไปเกือบ 50,000 แพงมากๆไม่ไหวเลยด้วยนะมันเกิน 50,000 ด้วยหลายคนทำใจไปแล้วไม่มีปัญญาซื้อ Surface Book แน่นอนครับล่าสุด Microsoft ครับบอกว่าเรามีตัวเล็กกว่านั้นอีกคือออกรุ่นใหม่มาเลยออกรุ่นย่อยรุ่นถูกสุดออกมาอีกรุ่นนึงแถมมาให้นะฮะคือลดสเปคลงมาแต่ว่ายังมีตัวชิป Nvidia กราฟิกเหมือนเดิมนะเหลือ 1,200 กว่าเหรียญแล้วเอาอะไรออกครับก็ลดสเปคลงอย่างนี้เลยลดความจุลงเหลือ128กิกอะไรเงี้ยเอาอะแดปเตอร์ออกไม่ใช่1,200กว่าเหรียญก็ประมาณรุ่น 40,000 นะยังรุ่น 40,000 หลายคนก็เอื้อมถึงละแต่นี่พูดง่ายว่าพอๆกับการที่เราจะซื้อคอมพิวเตอร์ไฮเอ็นอย่าง MacBook เลยพวกนี้เลยนะแต่ว่านี่ครับสำนักข่าว IT ที่ได้จับ Surface Book แล้วทุกคนต่างวิจารณ์ไปในทางบวกบอกว่าหน้าตาสวยมากน้ำหนักเบามากปุ่มคีย์บอร์ดการสัมผัสอะไรทุกอย่างดีมากความรวดเร็วก็เจ๋งมากแต่ทุกคนเนี่ยทิ้งคอมเมนต์ไว้เหมือนกันทุกคนเลยครับเรื่องราคานั่นคือราคาจะโหดไปไหนคือถ้ามองเรามองวันนี้โน้ตบุ๊กระดับราคา 40,000 กว่าบาทนี่แพงมั้ยจารย์ประเดชขึ้นอยู่กับว่าได้อะไรก็ผมคิดว่าเอ็นแล้วล่ะเอางี้เอามองตลาดรวมแล้วกันมองตลาดไม่บอกว่ามันจะได้อะไรเพราะว่าแพงกว่าก็ต้องได้ของดีแต่ถ้าตลาดรวมเนี่ย 40,000 ขึ้นไปเนี่ยต้องไฮเอ็นมันเล็กไหมกลุ่มเนี้ยมาร์เก็ตแชร์กลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มโปรเฟชชั่นแนลแล้วโปรเฟชชั่นแนลอย่างที่บอกครับเพราะว่ามีโปรเฟชชั่นแนลมีหลายแบบโปรเฟชชั่นแนลในสายออกแบบสายบิสเนสสายดีไซน์สายเกมมิ่ง 40,000 บาทเนี่ยสามารถไปได้ทุกสายเลยแต่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยกลุ่มที่ซื้อตรงเนี้ยถือว่าไม่ใหญ่ผมมองว่าเป็นถ้ากลุ่มนี้ออกแนว business บวกกับพวกคนทำเว็บอะไรพวกนี้ครับแต่ตัวนี้ดีแล้วแหละออกมา1,200เหรียญเนี่ยหลายคนก็ซื้อได้แล้วนะฮะแถมอีกข่าวนึงตอนท้ายครับ
เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันเดียวกันกับที่ในภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future ครับเขาเดินทางมาถึงตรงวันที่21ตุลาคมเหมือนกันแล้วในหนังเนี่ยมันมีตัวไนกี้ที่แบบหดเองได้ใช่ไหมฮะชีวิตจริงเนี่ยเขาเอาไปให้ไมเคิลเจฟ็อกซ์ซึ่งเป็นโรคพาร์กินสันนะฮะไปออกรายการจิมมี่คิมเมลครับแล้วก็อธิบายนึงเป็นรองเท้าที่มันฟึบเข้าไปได้จริงๆอ่ะไมเคิลเจฟ็อกซ์คือคนที่เล่นเป็นมาร์ตี้แม็กไฟในเรื่องแล้วบอกเลยคนเดียวกันเนี่ยคนเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วเอาไปออกเนี่ยรองเท้ามันหดได้นะแต่มันหดช้าๆเห็นไหมฟืมันสามารถรัดสายเขาเรียกออโต้เลสมันรับได้ร้อยออโต้เลสนะฮู้เข้าไปนะฮะสุดยอดมากเลยนะฮะเขาบอกมีจริงแล้วนะเอาไปประมูลด้วยนะใช่เพื่อเอารายได้เนี่ยไปช่วยในเรื่องของโรคคนที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันไมเคิลเจฟ็อกซ์เนี่ยเป็นประธานฟาวเดชั่นที่อยู่ก่อตั้งเลยใช่นะฮะพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าไปด้วยกวงรีวิวดีแท็กโฟน2รุ่นด้วยกันไอ้ยา2ที่4มีอาทิตย์นี้2ก่อนแล้วก็มีข่าวเรื่อง iPhone กับข่าวจากทางกสทช.ด้วยพักสักครู่กับล้ำหน้าโชว์สนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอย King เท่านั้นKing IT ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP Link Inimax Netgear Planet Cambium วันนี้ถึง31ธันวาคมศกนี้เพียงคุณซื้ออุปกรณ์เน็ตเวิร์กภายใต้สัญลักษณ์ King IT รับคูปองลุ้นโชคมูลค่ากว่า3ล้านบาทแจกรถยนต์ Toyota Vios จักรยานยนต์ Ducati จักรยานไฮบริดทองคำและ iPhone 6จับรางวัล15กุมภาพันธ์2559สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฮอตไลน์024190555ตลอด24ชั่วโมงรับประกันไลฟ์ไทม์ตัวจริงต้องวอย King เท่านั้นSo this is what you meant when you said that you were spent and now it's time to build from the bottom of the pit right to the top don't hold back the city never sleeps at night it's time to begin isn't it I get a little bit bigger than that I'll admit I'm just the same as I เข้าถึงอย่างเข้าใจ D-Tech 4G เร็วทุกที่เพื่อทุกคนติดตามข่าว IT ข่าวเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์ต้อง Twitter @techofsite ผมไม่ใช่ฮิปสเตอร์ผมเป็นฮิปสตูนี่ IQZ Series เดี๋ยวเราไปถ่ายแมวกันแมวกันก็มันแก้วไงต้องเลี้ยงตะบองเพชรผมลงรายชีวิต Slow Lifeชอบถ่ายจักรยานต้องถ่ายท้องฟ้าสมาร์ทเต็มที่แบบฮิปสตู้ไอโมบายสนุกกับชีวิตสมาร์ทรางวัลที่1เลขที่ออกทุกวันที่1และ16ของเดือนติดตามผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลบนหน้าจอ Nation TV 22เราให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสำคัญเปิดโลกแห่งความสุขสนุกอ่านสนุกลุ้นที่บูธเนชั่นงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่20พบกับขบวนหนังสือในเครือเนชั่นที่ขนกันมาลดราคาสูงสุดถึง 90% ซื้อครบทุก500บาทลุ้นรับฟรี iPhone 6s พร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทและพบกันที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่20บูธเนชั่น M49 โซน G1ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์21ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2558เข้าถึงอย่างเข้าใจ D-Tech 4G เร็วทุกที่เพื่อทุกคนสนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.กลับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์ช่วงที่3นะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย D-Tech และสำนักงานกสทช.นะครับมาที่ D-Tech ก่อนนะฮะ คือตอนนี้ D-Tech บอกว่าเตรียมพบกับ iPhone 6s และ 6s Plus ได้ใช่ครับมาเมืองไทยยังเป็นทางการแล้วนะฮะจะจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศไทยในวันที่30ตุลาคมนี้สูงมากใช่โดยเปิดให้จองตั้งแต่วันศุกร์ที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะโอ้จองกันเต็มเลยใช่นะฮะก็อยากรู้ว่ามีเงื่อนไขราคาอะไรบ้างเนี่ยเข้าไปดูได้ที่ www.dtech.co.th นะฮะเพราะว่า iPhone เนี่ยมี2รุ่นแล้วก็มีหลากหลายความจุมากเลย3ความจุใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็มีเงื่อนไขว่า
ซื้อเครื่องเปล่าซื้อเครื่องพร้อมแพ็คอะไรเนี่ยก็ไปดูได้นะฮะแวะเข้าไปดูได้นะครับแล้วเดี๋ยววันที่30เราไปรับเครื่องกันส่วนสเปคก็ไปดูได้ที่เว็บ apple.com นะ /s/iphone สอบถามเรื่องนิดนึงครับก็คือราคาครั้งนี้กับความผันผวนของค่าเงินโอ้ชัดเจนกันมากมีผลครับเดี๋ยวมีข่าวเล่าเดี๋ยวเล่าครับผมต่อไปเป็นเรื่องของกสทชครับกสทชวันนี้มีชาร์ตมาให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลขึ้นความถี่ครับโอ้โหอันดับแรกมาดูวัตถุประสงค์ในการประมูลขึ้นความถี่ก่อนนะครับเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในตลาดอันนี้เข้าใจได้สร้างรายได้ให้กับประเทศเข้าใจได้นะครับประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอันนี้ทุกคนรับทราบนะครับพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมภายในประเทศอันนี้สำคัญอันนี้คือเราต้องพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆเราอยู่กับที่ไม่ได้เพื่อให้เท่าทันในนานาชาติถูกต้องนะครับผมและความโปร่งใสในการประมูลคือเราเลือกแล้วว่าการประมูลขึ้นความถี่เนี่ยเป็นวิธีการที่ได้ขึ้นความถี่ไปใช้งานหลายเส้นเนี่ยแบบยุติธรรมที่สุดใช้การประมูลแบบ e-auction แบบเดียวกับสากลโลกเลยนะฮะทีนี้เรามาดูว่าทำไมต้องเพิ่มช่องขึ้นความถี่ครับแต่เดิมนะฮะที่เราประมูลไปเนี่ยเรามีเพียงแค่ขึ้นความถี่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์ถูกต้องครับแล้วขึ้นความถี่แบบ 1,800 กับ900เมกะเฮิรตซ์เนี่ยก็ว่างลงเป็นทวีเดิมแล้วก็หมดสัญญาณว่างลงใช่ฮะดังนั้นเราต้องเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยวนกลับมาใช้ใหม่ครับมาประมูลใหม่ถูกต้องครับเพื่อที่เอาไปใช้ลดความแออัดของขึ้น 2,100 เดิม 2,100 นี่แออัดมากตอนนี้เน็ตเริ่มช้าลงแล้วนะฮะใช่ฮะครับผมนะครับหน้าต่อไปครับนี่ฮะประมูลขึ้นความถี่เอาไปทำอะไรเอาไปทำเทคโนโลยีครับครับซึ่งทุกวันนี้เป็น 4G หลายคนเรียกประมูล 4G จริงๆแล้วการประมูลขึ้นความถี่คือการประมูลขึ้นความถี่จริงๆใช่ครับ 1,800 กับ900เมกะเฮิรตซ์คุณจะเอาไปทำเทคโนโลยีอะไรก็ได้ตามสากลที่มีตามเทคโนโลยีจะทำ 3G ก็ทำได้ไม่ได้ครับ4G ก็ทำได้ยิ่งดีใหญ่ถ้ามี 5G อยากจะทำ 5G ก็ทำได้ก็เป็นไปได้ตามใดที่อายุสัมปทานของใบอนุญาตยังอยู่นะครับผมนะฮะทีนี้ข้อดีที่ได้จากการประมูลขึ้นความถี่เนี่ยก็คือ1คือค่าอัตราค่าบริการที่ถูกลงเพราะอะไรอันนี้ระบุไว้ในสัญญาการประมูลเลยครับบอกว่าตัวประมูลความถี่ 1,800 กับ900เนี่ยผู้ที่ได้ประมูลไปเนี่ยจะต้องให้ค่าบริการเนี่ยถูกกว่า 3G เดิม 2,100 ที่คุณเคยให้บริการถูกต้องครับแล้วก็มีเพดานว่าไม่เกินเท่าไหร่นี่บังคับเลยนะฮะบังคับเลยแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆนะฮะเอาไปขยายโครงข่ายข้อดีของการขึ้นความถี่ 1,800 กับ900คือสามารถขยายโครงข่ายได้รวดเร็วกว่า 2,100ใช่ครับเพราะว่าขึ้น 1,800 กับขึ้น900เนี่ยสัญญามันสามารถไปได้ไกลกว่า 2,100 เวลาตั้งเซลล์ไซต์1จุดมันก็เลยครอบคุมพื้นที่ในการให้บริการได้มากกว่านั่นเองใช่แล้วนะฮะแล้วก็ยังเอาไปพัฒนาในเชิงสังคมได้นะฮะเอาไปสร้างรายได้ให้กับประเทศอู๋ประมูลทีนึงได้กันเป็นหลายหมื่นล้านหลายหมื่นล้านนะนะเงินชุดนี้เอาไปพัฒนาประเทศได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของประเทศด้วยอันนี้สำคัญมากเพราะว่าในแง่เทคโนโลยีครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในการที่จะวิ่งไปกับพัฒนาการประเทศพร้อมกันแล้วก็ขณะเดียวกันผู้ใช้เนี่ยก็เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณกสทช.นะฮะที่จัดทำโครงการดีๆแบบนี้ให้กับประชาชนชาวไทยเราทุกคนนะครับครับผมต่อไปปีเตอร์กวงจะทำการรีวิวแล้วก็เล่าข่าวมือถือด้วยนะฮะครับไปเล่าข่าวตัวนี้มาเลยครับข่าวนึงก่อนครับนั่นคือข่าวของ iPhone 6s แล้วก็ 6s Plus ครับที่เปิดตัวไปแล้วเป็นไงครับไปดูราคาเลยดีกว่าว่าคนบอกว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะฮะแน่นอนคือราคาแพงกว่าเดิมเนื่องจากว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งขึ้นเงินบาทอ่อนลงใช่นะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยปีก่อนนั้นประมาณบาทนึง30ครับตอนนี้บาทนึง36ก็คิดดูแล้วกันว่ามันห่างขนาดไหนงั้นถ้าเกิดหลายร้อยเหรียญก็ขึ้นไปหลายร้อยอ่ะหลายร้อยเหรียญก็คูณเข้าไปอีกอ่ะนะมหาศาลทีเดียวใช่ครับนะครับสรุปราคาอย่างงี้ครับว่า iPhone 6s นะฮะราคาครึ่งเปล่าเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เริ่มต้นนะครับ16กิก 26,900 นี่นะครับแล้วก็64กิกอยู่ 3,900 โอ้นะครับ128กิก 35,100 โอ้ยนะฮะแพงขึ้นกระฉูดเลยนะครับส่วน iPhone 6s Plus นะฮะเครื่องเปล่าอยู่ที่16กิก 3,900 ครับ64กิก 35,100 และ128กิกเกือบ 40,000 อยู่ที่ 39,200 บาทโอ้โหโทรศัพท์อะไรแพงขนาดนี้แต่ทั้งนี้ก็จะมีราคาพร้อมแพ็คนะฮะให้เลือกได้นะครับก็แต่ละค่ายเนี่ยผมรวบรัดละกันจะถูกลงประมาณ 1,000 ใช่ 1,000 ถึง 1,200 บาทนะที่แต่ละค่ายก็จะจัดแคมเปญกันไปจะยังมีค่ายแข่งก็ดีนะฮะถูกนะฮะถูกครับของที่แข่งนี่ถือว่าถูกจริงๆที่แข่งเนี่ยตอนเปิดจองวันศุกร์เนี่ยตอนเที่ยงคืนนะศูนย์นาฬิกาในที่แข่งนี่ถูกกว่าคนอื่นเลยใช่แล้วปรากฏว่ามีค่ายถูกก็ปรับราคาลงสู้ฮะผมคิดว่างานนี้นะครับคนที่เคยเปิดโปรโมชั่นตัวหนึ่งของ Dtac ไว้เมื่อปีที่แล้วครับครับโปรโมชั่นที่รับคืนรับเครื่องอ่ะใช่ครับนี่แหละครับ
จังหวะกำไรสูงสุดอันนี้คุ้มเลยนะอันนี้คุ้มเลยดีมากแล้วก็อย่างนึงในวันที่30ที่เป็นการรับครึ่งวันแรกปีนี้นะจะมี Dtech เจ้าเดียวที่จะจัดงานอยู่ที่ใต้ตึกจามจุรีสแควร์ก็มารับเครื่องแต่ว่าเป็นสบายๆนะถ้าใครที่ไม่ได้จองไว้ก็ไปซื้อได้ตามร้าน Dtech Shop ทุกที่เหมือนกันส่วน True Move H กับทาง AS ปีนี้ไม่จัดงานไม่จัดงานเลยไม่จัดงาน True Move เนี่ยรับจองรับจองเสร็จวันที่30ไปรับเครื่องตามสาขาส่วน AS ไม่รับจองไปซื้อกันเอาเองเลยไปซื้อเลยหรือว่าถ้าร้านจะไปรับจองอาจจะไปจองรับจองตามร้านแล้วถึงเวลาก็ไปซื้อกันเพราะงั้นท่านใดที่ไม่ได้จองนะฮะอย่าง Dtech เนี่ยไม่ได้จองไม่เป็นไรครับไปที่ช็อปได้เลยไม่ต้องกังวลนะไปถามหาที่ช็อปมีเครื่องแน่นอนแล้วก็มีหลากหลายสีสีชมพูโรสโกลด์เนี่ยมีความมีปริมาณเพียงพอแค่ไหนเชื่อว่าของเนี่ยน่าจะมีในระดับหนึ่งแต่ถามว่าจะพอสำหรับคนที่ต้องการหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเราไม่รู้ว่าใครต้องการมากแค่ไหนแต่ทั้งนั้นแหละเราก็เชื่อว่าคนที่จะซื้อรุ่นนี้คงจะต้องเลือกสีนี้แหละแต่สองตัวนี้มีเหมือนใครมีปริมาณเพียงพออย่างแน่นอนมีแน่นอนครับเราไปดูเลยรีวิวนี่ครับผมนะฮะวันนี้เรามารีวิวตัว Dtech Phone นะครับเจนนี้ออกมาทั้งหมด4รุ่นครับวันนี้เรารีวิว2ตัวนี้ก่อนนั่นคือ Joey 7นะครับแล้วก็ตัว Eagle Blade นะฮะ 3G ไปดู Joey 7ครับสเปคน่าสนใจมากนะครับเป็นไงครับจอ4นิ้ว CPU Quad Core นี่นะ CPU Quad Core นะครับกล้องด้านหลัง5ล้านครับนะกล้องด้านหน้านี่2ล้านนะครับผมแล้วก็แรม512เมกแรม4รอม4นะครับผมนะฮะตัวนี้ใช้ Lithium Ion 1400มิลลิแอมป์นะครับผมเป็น Android KitKat นะ 4.4 นะครับไหลลื่นดีมากนะเพราะว่าเป็น Quad Core CPU เลยแต่เนื่องจากการที่เป็น RAM 512ครับฉะนั้นคุณไปได้สูงสุดก็แค่ KitKat นะฮะแต่คือทำออกมาตัวนี้เพื่อเป็นราคาไม่แพงเป็น Android เริ่มต้นสำหรับคนที่ต้องการใช้สมาร์ทโฟนนะฮะถ้ามาดูนี้จะเป็นระบบเมนูก็คุ้นเคยกันดีนะแต่ถ้าเกิดเข้าไปดูระบบเมนูที่เป็น Settingเนื่องจากตัวนี้ใช้ CPU ที่เป็นSpectrum ระบบเมนูเนี่ยมันจะหน้าตาไม่เหมือนกับที่เราเคยใช้ Android ทั่วไปถูกต้องครับเนื่องจากว่านี้เป็นการพัฒนาระบบเมนูให้ดูใช้งานง่ายตามสไตล์ของทาง Spectrum นะฮะก็ดูง่ายดีนะฮะแล้วก็ตัวนี้มาดูนิดนึงครับAnTuTu ได้เท่าไหร่ดูครับAnTuTu 16,000เลย16,000เลยครับซูมเลยครับกล้องครับกล้องช่วยซูมครับได้ข่าวว่า1,000 กว่าบาทเองนะฮะกล้องซูมเลยครับนี่มา16,000นะโอ้16,000ครับ16,000นะฮะไปดูคะแนนนิดนึงฮะ Joey 7ตัวนี้ราคาย่อมเยาวเพียง 1,890 บาทนี่ไปดูคะแนนคะแนน1,890 บาทได้ Quad Core CPU นะคะแนนครับจอ4นิ้ว 3G นะความเร็วสูง21เมกะบิตดูหน้าคะแนนครับ 4.45 ครับดาวครับนี่ซื้อไปนะฮะนะฟรีค่าโทรเท่าค่าเครื่องนะฮะเท่ากับว่าคุณจะได้ค่าโทรกลับมา 1,900 บาทครับเดือนละ190บาท10เดือนแล้วยังเล่นฟรี10แอปนาน10เดือนนี่ไล่ไปเลย Facebook LINE Instagram Twitter อะไรอ่ะ WhatsApp WeChat อันนี้อะไรนะพันทิปพันทิปอะไรท้องเนี่ยบีท้องโอ้จับสารพัด10แอปนะฮะเล่นฟรีครับไปดูอีกรุ่นนึงครับรุ่นนี้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะฮะรุ่นนี้นั่นคือ Eagle Blade ครับครับผม Eagle Blade นี่คือเป็นรุ่นน้องมาจาก Eagle Xนะนะตอนนี้ลองมาราคาย่อมเยาหน้าตาเหมือนเหมือนไหมฮะมันไอโฟนไหมฮะก็คือกระจกด้านหน้าจะเป็น 2.5D นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกโค้งด้วยเป็นจอ5นิ้ว HD นะครับผมนะฮะตัวนี้ CPU เป็น Quad Core MTK 6785นะฮะ Quad Core 1.3 กิกเลยทีเดียวเยี่ยมนะครับกล้องด้านหลังครับ8ล้านพิกเซลนี่นี่นะพร้อมไฟแฟลชนะฮะโลโก้ Dtech อยู่ด้านหลังนี่ฟ้าหลังสวยด้านหน้านะครับมีกล้องแล้วมีแฟลชหน้าด้วยมีแฟลชด้วยมีแฟลชหน้าแล้วก็มี V selfie นะฮะครับแรม1กิกลอม8กิกนะครับแล้วก็รองรับไมโคร SD ถึง32กิกเยี่ยม Lithium Ion 2200มิลลิแอมป์ Android 5.1 Lollipop เยี่ยมเมื่อกี้ V selfie คืออะไรครับ V selfie มาขอทดลองเลยปกติเวลาเราถ่ายเซลฟี่เนี่ยเราต้องเอามือเอื้อมไปแตะปุ่มใช่มั้ยฮะใช่ฮะทีนี้เราบอกว่าไม่ต้องแล้วเลิกบทสมัยเราทำไงเราทำการชูนิ้วอย่างงี้ชูนิ้วแล้วถ่ายเลยชูนิ้ววิกตอรี่มันนับเลยไหมโอ้ถ่ายเลยถ่ายเลยเมื่อกี้แฟลชหน้าทำงานด้วยแฟลชหน้าทำงานด้วยนะตอนนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะถ่ายรูปเนี่ยได้อย่างสะดวกไม่ต้องเอามือมาคอยแบบอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเหมือนแบบเราสองมือมันต้องไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่ฮะการทำงานก็ทำให้ง่ายขึ้นเรียกว่า V selfie จะมีอยู่ในกลุ่มนี้ก็เบลดทั้ง3รุ่นนะครับผมตัวนี้ราคาเพียง 3,690 บาทโอ้ดีไซน์เนี่ยกระจกข้างหน้าเป็น 2.5D ด้วยนะสลิมสวยงามทีเดียวแล้วก็มีแอปฟรีให้เล่นเหมือนกันเลยมีแอปฟรีเพียบเลยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นดูอินเทอร์เฟซนะฮะการใช้งานมั้ยเป็นสไตล์ Lollipop นะฮะตัว
อาจูตู้ได้ไป 17,730 นี่ฟอสคอเหมือนเกินเมื่อกี้แต่ว่าแรมเยอะกว่าแรมเยอะกว่าสเปคสูงขึ้นนิดนึงแล้วสวยงามมากสลิมตัวออกแบบดีมากนะฟินิชชิ่งดีมากนะครับผมนะฮะไปดูคะแนนนิดนึงครับมาครับตัวนี้ก็ได้ไป 4.47 4.47 คะแนนนะครับฟรีค่าโทรเท่าค่าเครื่องนะนั่นก็คือได้ไป 3,700 บาทโอ้โหเดือนละ370คูณ10เดือนที่บอกว่าได้แต่เดือนเนี่ยต้องเติมเงินเดือนละ150บาทเท่านั้นเองไม่เป็นไรเติมอยู่แล้วเติมถูกอยู่แล้ว150บาทนะฮะแล้วก็เล่นฟรี10แอปนาน10เดือนโอ้โหจัดไปเนี่ย10ตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแอปโซเชียลที่ใช้ประจำอยู่แล้วใช่ไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Instagram Twitter WhatsAppสุดยอด 4-5 อันแรกนี่มีแชทก็อีกเยี่ยมฉะนั้นก็นะฮะสบายเลยสอบถามนิดนึงครับอะไรครับเล่น Facebook ฟรีเนี่ยรวมถึง Facebook วิดีโอด้วยหรือเปล่าFacebook วิดีโอวิดีโอเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมันเริ่มที่จะเข้ามาแล้วนะเป็นคำถามที่ดีเรียกว่า YouTube มันหายไปจากนิวฟีดเลยครับเดี๋ยวขอไปเช็คทางดีแท็กก่อนว่าเป็นยังไงนะสัปดาห์หน้าครับครับผมเราจะรีวิว2ตัวนี้ครับนี่ดีแท็ก Eagle Blade อีก2ตัวนะครับผมนี่2ตัวนะฮะก็อีก2ตัวนี้คือตระกูลที่ใกล้ๆกันผมญาติเรียงอย่างนี้ครับพี่หลานนะคือเป็นตัวที่เป็นตระกูลเบลดเหมือนกันตัวนี้เป็นเบลด 3G 2ตัวนี้เป็นเบลด 4G นี่แต่ตัวนี้เนี่ยคือลอม1กิกอันนี้แรม1กิกอันนี้แรม2กิกโอ้โหเดี๋ยวที่เด็ดที่ขาดเนี่ยเดี๋ยวที่หน้ามาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันจะมีของแถมมีอะไรที่ไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะตัวนี้ตัวท็อปส่วนตัวนี้เนี่ยตัวรองท็อปนี่แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าไปช็อป Dtacครับตัวนี้เนี่ยคุณถ้าคุณจดแพ็กเกจดีๆนะตัวนี้อาจฟรีกับบ้านเลยโอ้โหเฮ้ยคุณได้ฟรีเลยเหรอมีครับมีโปรโมชั่นแต่ว่า2รุ่นนี้นะฮะรุ่น Joey Jet กับEagle Blade เนี่ยนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายมือถือทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านมือถือ Dtac Partner ครับหรือจะเป็นร้านที่ขายซิม Happy ทั้งหลายนะฮะแล้วใครที่ใช้ระบบเติมเงินนะฮะผมบอกเลยวันนี้เป็นรายการสดนะฮะพรุ่งนี้ Dtac จะประกาศโปรโมชั่นชุดใหญ่กับซิม Happyจะมีแคมเปญใหญ่จากแฮปปี้มาติดตามรับฟังรอดูได้เลยว่าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพข่าวมาให้ดูด้วยนะสุดยอดมากๆเป็นการประกาศครั้งยิ่งใหญ่จาก Dtac เลยครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณ Dtac ด้วยนะครับที่หน้ามาเจอกันอีก2รุ่นครับผมนะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะฮะช่วงหน้าเราจะมีเรื่องเกมไม่ค่อยได้นำเสนอเรื่องเกมเลยวันนี้เอาสักหน่อยแล้วกันเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยพักสักครู่กันครับกับล้ำหน้าโชว์เข้าถึงอย่างเข้าใจ Dtac 4G เร็วทุกที่เพื่อทุกคนสนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.ถึงอย่างเข้าใจ Dtac 4G เร็วทุกที่เพื่อทุกคน King IT ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP-Link Inimax Netgear Planet Cambium วันนี้ถึง31ธันวาคมศกนี้เพียงคุณซื้ออุปกรณ์เน็ตเวิร์กภายใต้สัญลักษณ์ King IT รับคูปองลุ้นโชคมูลค่ากว่า3ล้านบาทแจกรถยนต์ Toyota Vios จักรยานยนต์ Ducati จักรยานไฮบริดทองคำและ iPhone 6จับรางวัล15กุมภาพันธ์2559สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฮอตไลน์024190555ตลอด24ชั่วโมงรับประกันไลฟ์ไทม์ตัวจริงต้องวอย King เท่านั้นจบรายการล้ำหน้าโชว์แล้วคุณยังติดตามพวกเราได้ที่ www.techoffsite.com เว็บไซต์ข่าว IT มีข่าวใหม่ๆให้อ่านทุกวันคุณพ่อคะทำไมต้องประมูลขึ้นความถี่คะพ่อก็เพื่อขยายช่องสัญญาณไงจ๊ะมีช่องทางมากขึ้นก็ใช้งานได้ดีขึ้นให้ทุกคนคุยถึงกันได้ครอบคลุมมากขึ้นให้ได้เข้าถึงความรู้การแพทย์ที่ดีแม้ในที่ห่างไกลก็จะไปถึงกสทช.เปิดประมูลคลื่นสัญญาณโทรคมนาคมในวันนี้เพื่อคนไทยเพื่อศักยภาพการสื่อสารของประเทศในอนาคตนี่ก็จะเป็นสถานที่เก็บตัวของน้องๆทั้ง16คนครับการเก็บตัวต้องหนักหน่วงอย่างแน่นอนเร็วๆๆอีกนิดนึงอีกนิดนึงแข็งใจไม่ต้องรีบครับค่อยๆครับทีมที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดวันนี้คือผู้ชนะ
มืดเดอะแชมป์สังเวียนสิทธิ์ปั้นยอดมวยไทย18:20 น.ห้ามพลาดจังหวัดระยองและเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร่วมกับ Nation TV จัดกิจกรรม Nation Bike ระยองปั่นท่องส่องปากน้ำประแสรณรงค์ Bike Line Bike Safety และ Share the Road 8 พฤศจิกายนนี้เชิญชวนท่านผู้ชมร่วมปั่นจักรยานสัมผัสบรรยากาศท้องทะเลอันสวยงามพร้อมทั้งเพลิดเพลินย้อนรอยบ้านเก่าริมปากน้ำประแสและสินค้าโอท็อปแวะชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยองจุดสตาร์ทอนุสรณ์เรือหลวงประแสระยะทาง35 กิโลเมตรเริ่มลงทะเบียนเวลา5:30 น.สมัครฟรีพร้อมรับเสื้อทีเชิร์ตได้แล้ววันนี้ www.nationtv.tv/nationbike สอบถามเพิ่มเติมโทร02-338-3600จัดโดยสนับสนุนโดยนิตยสารวอตฟอร์ดกลับเข้าสู่รายการล้ำหน้าโชว์ช่วงสุดท้ายนะฮะเราจะพูดเรื่องเกมต้องเชิญคนที่อยู่ในวงการเกมมาก่อนนะฮะกูรูเลยนะฮะเขาคนนี้มาจากคณะลำตัดแม่ประยูนเลยนะขอเชิญพบกับคุณบอยโกโกลิโก้มาแล้วอันตัวเราจะเอิงว้ายลำตัดจะลำเข้ามาใช่ไหมลำตัดหรือไก่ชนนี่ถ้าผมถือฉลอมมาด้วยเนี่ยใช่เลยมาจากจังหวัดฉลอมนะอยู่ไกลถึงท่าฉลอมท่าฉลอมท่าฉลอมมาอัปเดตข่าวเกมกันดีกว่าเดี๋ยวจะไม่อัปเดตข่าวเกมกันนะครับได้ครับเกมแรกเลยคือเนี่ยจะขอพูดถึงเกมที่ชื่อว่าโปเกมอนโกโปเกมอนโกโอ้โหข่าวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ได้ใหม่นะมีมาสักพักแล้วแต่รายการเราไม่ได้นำเสนอแต่ทีนี้วันนี้เรามีความคืบหน้าของข่าวนี้เราเลยมาเล่าให้ฟังเพราะมันน่าเล่นมากๆโอ้โหใช่ครับมันคืออะไรครับก็คือตัวโปเกมอนโกเนี่ยก็คือทางตอนนี้เนี่ยคือได้รับเงินทุนเพิ่มมาจากทางของเอาเริ่มต้นก่อนมันคืออะไรก่อนครับมันเป็นเกมคือแนว location based service อะครับแล้วก็ใช้กับ AR ด้วยก็คือเขาเนี้ยแกว่าเราสามารถจับโปเกมอนได้ในแผนที่จริงๆให้เราไปตามหาตัวโปเกมอนในชีวิตจริงเลยเหรอใช่ครับก็คือสถานที่ต่างๆแต่ก่อนเราคือจะเล่นแผนที่ในเกมในตัว Nintendo DS ใช่ไหมครับไม่แล้วคราวนี้จะเล่นในสมาร์ทโฟนแล้วสมมติว่าตอนนี้ในตำแหน่งที่มันเกมจะเตือนขึ้นมาว่าอีก100เมตรจะมีโปเกมอนอยู่เราเดินไปใช้มือถือส่องแล้วจับโอ้โหนะครับก็คือแล้วก็ได้ตัวละครโปเกมอนตัวนั้นมาอยู่ในเกมเราใช่ครับพอมาเลี้ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็พัฒนามันฝึกฝนมันเอาไปสู้คนอื่นได้เอาไปเทรดกับคนอื่นได้นี่ก็ช่าโอ้โหใช่ครับซึ่งตอนนี้นะโปเกมอนเนี่ยมันมีอยู่ประมาณมากกว่า500สายพันธุ์สนุกสนานเลยเนี่ยงานนี้แล้วก็เดินกันว่อนเลยนะคือตอนแรกมันเป็นมันมีสไตล์คล้ายๆกันออกมาในงานในที่ฟูลเดย์ปีที่แล้วที่ Google ทำออกมาล้อว่าคุณสามารถจับโปเกมอนได้ใน Google Map แล้วก็มันก็เป็นเหมือนกับเป็นมินิเกมที่เอาไว้เล่นใน Google Map เฉยๆนี่ใช่ครับคราวนี้แบบว่ามันเหมือนกับสะใจที่มันต้องทำจริงๆให้ได้คราวนี้กลายเป็นของจริงแล้วแล้วล่าสุดเขาไม่ได้เงินทุนครับบริษัทโปเกมอนเนี่ยไปลงทุนเพิ่มทุนให้กับบริษัทที่ชื่อว่า Niantic ชื่อคุ้นๆมั้ย Niantic ที่ทำไอ้นั่นนี่ Ingress Ingress เกมที่เราเดินล่ากองทัพกันสนุกสนานเนี่ยมันเป็นเกม location based service แบบ multi player เกมแรกของโลกนะฮะที่ทำให้คนเล่น Android เนี่ยเชิดหน้าชูตาเหนือผู้เล่น iOS เนี่ยเพราะว่า iOS ไม่มีเขาใช้ทีม Ingress เนี่ยไปวางตัวโปเกมอนไว้ตามที่ต่างๆในแผนที่เพราะว่าทีมนี้มีความเชี่ยวชาญเรื่องพื้นที่มากเพราะฉะนั้นจะทำให้โปเกมอนโกที่จะลอนช์ในต้นปี2016นะฮะประมาณเดือนมกราหรือเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนี่โอ้โหจะสนุกสนานมากๆเลยนี่แล้วในประเทศไทยนี่เราจะเล่นได้ไหมเล่นได้ฮะล่าในประเทศไทยได้นะล่าเลยเนี่ยเหมือนล่าแย่เลยครับว้ายใช่ครับแล้วก็คราวนี้คือมีลงทั้ง Android ด้วยแล้วก็ iOS ด้วยแล้วคราวนี้เขาจะมีตัวอุปกรณ์เสริมมาก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆเข็มกัดตัวสีแดงเมื่อกี้เอาไว้ทำอะไรฮะก็คือเอาไว้เก็บไอเทมคันนี้มันจะมีไฟกระพริบครับแล้วมีเสียงเตือนสมมติว่าถ้าเกิดเราใกล้ๆนี้มีโปเกมอนอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะเตือนมาเราไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาไม่ต้องมี notification จากมือถือก็ได้มีกระตุ้นเนี่ยมือถือก็เตือนได้แต่ถ้าทำอย่างนั้นมันขายไม่ได้ขายของได้เพิ่มอีกครับไม่อยากคือใครจะมาดูมือถือตลอดเวลาใช่ไหมแค่หาเรื่องขายของนี่จริงจริงโน้ติก็เตือนได้ทุกวันนี้ก็ดูเฟซบุ๊กกันอยู่แล้วแล้วไอ้ตัวนี้ออกมาซื้อไหมซื้อเห็นไหมคนเราแต่อยากรู้จริงนะเวลาแบบไปผ่านนำสู่สารนี่มันจะร้องไหมเนี่ยมีฮะมันจะเป็นผีโปเกมอนมีครับตอนสมัยอินเกสอ่ะมีคนไปวา
างตัวทุ่นไม่ได้สุสานนะครับว้ายไอตัวฐานสีน้ำเงินไปอยู่กลางสุสานเนี่ยข่าวต่อมาฟาดลงไปใช่ครับข่าวต่อมานี่ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการของ e-sportอีสปอร์ตใช่ครับตอนนี้คืออีสปอร์ตเนี่ยโตใหญ่มากเลยนะครับและล่าสุดเนี่ยของทัวร์นาเมนต์ของเกม .A2 เนี่ยก็คือมีเงินรางวัลเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยสูงมากเรียกได้ว่าถ้าเกิดไปเทียบกับของทางฝั่งรางวัลโนเบลเนี่ยเยอะกว่าอีกโอ้โหเดี๋ยวนี้เล่นเกมนะฮะได้รางวัลเยอะกว่าได้รางวัลโนเบลอีกนะรางวัลโนเบลเนี่ยเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์นะฮะครับแล้วก็คนที่แบบว่าสามารถคิดค้นอะไรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติได้ได้เงินรางวัลเท่าไหร่รู้ไหม8ล้านโครเน่คิดเป็นเงินประมาณสัก35ล้านบาท30กว่าล้านบาทครับ30กว่าล้านบาทแต่ของเนี้ยแต่ของทางของ Dota 2เนี่ย Dota 2เนี่ยเอาแค่เฉพาะรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1เนี่ยได้ 6.6 ล้านเหรียญครับ6ล้านเหรียญ6ล้านเหรียญ 6.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 6.6 ล้านเจ้าจะ200ล้านบาทไทย236ล้านบาทไทยครับนี่เป็นนักเทนนิสอยู่เลยเนี่ยใช่ครับผมนึกถึงหน้านักวิทยาศาสตร์ที่กำลังส่องกล้องอ่ะนั่นน่ะสิตีดอทเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเจอกันเลนกลางเอาเซนเอาเซนเพราะฉะนั้นเราจะไปทำงานด้านอื่นกันทำไมล่ะพี่น้องเราจะเล่นเกมกันดีกว่าโอ้โหเด็กติดเกมไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วตอนนี้ครับใช่ครับและคราวนี้คือเนี่ยทั้งทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับเงินเนี่ยเงินรางวัลเนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ 18.4 ล้านเหรียญเยอะมากเยอะมากโดยที่เนี่ยไอ้เงินรางวัลก้อนนี้เนี่ยคือทางวาวเนี่ยเป็นเจ้าภาพเนี่ยในการจัดเนี่ยลงเงินเนี่ยแค่ 1.6 ล้านเหรียญแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ใช่ครับที่เหลือคือเป็นการที่ว่าเวลาผู้เล่นเนี่ยตลอดทั้งปีที่เล่น .A ครับซื้อไอเทมมาปุ๊บเนี่ยเขาจะแบ่งเงิน 25% จากไอเทมพวกนั้นเนี่ยมาเป็นเงินรางวัลกองกลางเหมือนเป็นพูลครับเฮ้ยดีจังเลยอ่ะคือและทุกปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจาก2ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ2ล้านเหรียญปีแล้ว10ล้านเหรียญปีนี้เนี่ยมาเป็น16ล้านเลยโอ้โหนี่เหมือนเล่นอีแก่กินน้ำกินกองกลางอ่ะใช่ครับทุกคนเล่นหน่อยเนี่ยเดี๋ยวชนโลกเราเนี่ยฮะจะนั่งพุงพุ้ยนะแป้นคีย์บอร์ดนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนที่เป็นนักกีฬา e-sport ส่วนใหญ่ก็จะมีอายุระดับหนึ่งแล้วคือเป็นวัยรุ่นที่ประมาณสักแถวๆ20นิดๆ20ต้นๆเนี่ยเรียกว่าเรียนจบเรียบร้อยแหละแต่อยากจะมาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตไงงานนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเล่นเกมเนี่ยสามารถสร้างอนาคตได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเด็กเล่นเกมไปตัวเหนียวหน้ามันอยู่ในคอมเนี่ยขัดใจเลยนะเกมไม่ผิดใช่ครับแล้วจริงของคนไทยจริงๆตอนนี้เนี่ยอีสปอร์ตของไทยเนี่ยก็ได้แชมป์โลกมาหลายเกมเหมือนกันอย่างล่าสุดเนี่ยก็มี FIFA Online 3ก็ได้แชมป์โลกมาแล้วคอนนี่ของคนไทยก็เคยได้มาแล้วใช่แล้วนักล็อกเราก็เป็นแชมป์โลกมาตั้งหลายสมัยเป็นยิงปืนอ่ะพอยแบงค์พอยแบงค์ก็ได้อีกชนะรัสเซียใช่มั้ยโอ้โหใช่ครับโอ้โหแบบก็คือเพราะกีฬาคนอีสปอร์ตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับกีฬาแบบโอลิมปิกทั่วไปคือมันไม่มีเรื่องของร่างกายแล้วในเรื่องทักษะความสามารถล้วนๆเนี่ยจะอ้วนจะผอมเล่นได้หมดใช่เรื่องชนชาติทั่วโลกเนี่ยไวพริบในการคิดการมองอะไรต่างๆนะอ่ะเหลืออีกข่าวนึงดีจะหมดเวลาซะก่อนครับมีเกมนึงครับซึ่งเป็นเกมที่แปลกประหลาดมากนะชื่อเกมว่า One Life แปลว่าชีวิตเดียว One Life ใช่ครับชีวิตเดียวเป็นเกมของ Steam นะฮะปกติเราเวลาเล่นเกมเราตายเราเริ่มใหม่ได้ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าแบบว่าถ้าเกิดแบบว่าคนที่แบบเล่นเกมฮาร์ดคอร์หน่อยเขาก็จะอย่าง Diablo เนี่ยจะมีโหมดชื่อฮาร์ดคอร์โหมดคือไงฮาร์ดคอร์โหมดคือคาแรคเตอร์ตัวนั้นตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาตัวนั้นน่ะถ้าตายแล้วจบเลยรีโหลดใหม่ไม่ได้แต่ว่าเริ่มเกมใหม่ได้ก็เครียดตัวใหม่ได้เครียดตัวใหม่ได้แต่ One Life เนี่ยเป็นเกมที่ลงทะเบียนสมัครแล้วเริ่มเล่นเกมเป็นเกมยิงแบบนี้ครับแบบภาพพอคุณโดนยิงตายเมื่อไหร่คุณจะไม่สามารถกลับมาเล่นเกมนี้ได้อีกเลยตลอดชีวิตโอ้โหแล้วตกลงทุกคนที่เข้ามาเล่นเกมนี้ก็จะไม่มีใครยิงกันใช่เราเดินมาแล้วก็เฮ้ยว่าไงเธอจู่ๆเธอเป็นเดอะซิมอย่างเงี้ยคือการตายในเกมมันง่ายไปไม่ใช่เราต้องรักษาชีวิตไว้มันเหมือนชีวิตเราจริงๆเลยอ่ะคือแบบว่าฉันตายไม่ยากพี่หลาเกิดแบบเราเปลี่ยนล็อกอินเราเปลี่ยนยูสเซอร์เนมอะไรใหม่เนี่ยเล่นได้มั้ยก็คงได้แหละแต่ผมรู้สึกว่าจะได้มันก็แต่มันเสียตัวตนเราไปเลยอ่ะเสียตัวตนไปเลยนะก็คือเกมเค้าอ่ะจะหาเงินยังไงถามหน่อยถ้าเพลเยอร์ไม่มันคือคนออกแบบเกมเนี่ยเค้าบอกว่าไม่อยากให้แบบผีผามแบบออกมายิงกันแลกกันลูกกระสุนกันอยากให้แบบว่าซุ่มเก็บข้อมูลเดินฟ้าตะเวนให้ดีหลบไม่ทําเดอะซิมสิทําไมล่ะยิงกันบ้างแต่ว่ายิงกันในนาทีฉุกเฉินจริงๆถามคุณโกไลโก้น่ะเค้ายังไม่ได้พูดเลยนะคือเกมเนี่ยคือเค้าทําลักษณะเหมือนก็เป็นโลกสมัครยุคที่มันล่มสลายแล้วเนี่ยเค้าต้องการบีบคั้นคนมากเลยว่าเฮ้ยมันระวังต้องระมัดระวังต้อง
จัดการรวมทีมด้วยแล้วก็ต้องหาพวกสิ่งของอะไรเนี่ยคืออยากจะได้ของจริงๆคือหาเงินไม่ได้ครับคือต้องไปฆ่าฝั่งตรงข้ามเพื่อเอาทรัพยากรมาแล้วมีซอมบี้ด้วยเรียกว่าเล่นอย่างมีสติเนี่ยใช่แล้วมีซอมบี้ด้วยนะซอมบี้คือซอมบี้ในเกมเนี่ยมันจะมากัดเราพอกัดปุ๊บเนี่ยเราจะยังไม่ตายทันทีแต่เราจะบาดเจ็บแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็มีอาการป่วยแล้วระหว่างนั้นเราก็จะไปไหนไม่ได้ทนทุกทรมานอยู่ในเกมจนกระทั่งผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่อยตายอ่ะเฮ้ยมันฆ่าคีย์บอร์ดเลยเหรอใช่ฮะน้ำลายยืดนี่เลยคืออะไรเป็นเยอะเลยครับพี่น่ากลัวจริงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีคนกล้าซื้อ 9.99 เหรียญหรือเปล่าเพื่อเล่นเกมนี้ไม่ใช่ฟรีไม่ได้เกมฟรีด้วยนะครับ350บาทเกิดเสีย 9.99 แล้วเดินออกมาทะเลาะทะเลาะปุ๊บปังอะไรจบเลยซื้อทำไมอย่างนั้นไอ้ไว้หนวดนี้ก็ดีเหมือนกันนะนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณบอยมากนะครับเอาข่าวสารเรื่องเกมมานะฮะเดี๋ยวรายการของเราจะพยายามปรับปรุงช่วงรายการนะให้มีช่วงเกมบ้างอะไรบ้างนะฮะเพื่อความสนุกสนานแบบนี้เพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบกันใช่คนดูเรานี่วัยรุ่นเยอะนะใช่นะฮะช่วงท้ายอาจารย์เบรฝากรายการหน่อยครับครับผม Everything Jingle ที่เป็น Tech Offside ครับคือรายการของเราทั้งสิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็น www.techoffside.comเว็บของเราก็ตอนนี้ก็กำลังอัดข่าวมาเยอะๆนะฮะมีบทความเจ๋งๆขึ้นมามากเลยทีเดียว facebook.com/techoffsite กดไลค์เอาไว้เวลามีอัปเดตข่าวสารจะได้ไม่พลาดกันมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก everything jingle ที่มันมีปัญหามีคำถามอะไรแปลกๆมาเป็นไปถามได้ก็เนี่ยอยู่ในนั้นนะครับอยู่ใน Facebook กลุ่มล้ำหน้าโชว์นะฮะฝากข่าวสุดท้ายครับเสื้อล้ำหน้าโชว์ครบรอบปี1ปีนะฮะพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับเหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วใครอดสมน้ำหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ